เอาละครับยังอยู่กับโควิดเนี่ยนะฮะยังอยู่กับรูเบอร์เลยด่านโควิดอันนี้มันรูเบอร์เลยมารูเบอร์เลยที่กรุงเทพดีกว่าใจกลางกรุงสุขุมวิทใช่ไหมอย่างที่กลับเรียนนะว่ามีครอบครัวทูตครอบครัวหนึ่ง5คนด้วยกันน่าจะพ่อแม่ลูกนี่แหละใช่ค่ะทั้งครอบครัวค่ะบินจากแอฟริกาก็น่าจะซูดานเดาว่าซูดานเขามาจากซูดานมาจากซูดานนะค่ะเขาก็บินเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่10ก็เข้าประเทศไทยเมื่อวันที่10กรกฎาคมเขาบอกว่าเขามีการตรวจโรคล่วงหน้าก่อนแล้วตามขั้นตอนที่จะเข้าประเทศทีนี้เมื่อเข้าเขตประเทศไทยเนี่ยด้วยเอกสิทธิ์ทางการทูตและด้วยเหตุที่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศของสบค.ค่ะดังนั้นจึงผ่านตลอดเลยนะจึงผ่านตลอดเลยก็ในเมื่อคัดกรองในเบื้องต้นที่นำบินมันไม่มีอาการนี่ใช่ไม่พบเมื่อไม่มีอาการก็ถือว่าผ่านตลอดค่ะทีนี้ตามข้อตกลงหรือสิ่งที่ได้ตกลงกันเอาไว้กับบรรดาสถานทูตต่างๆก็คือว่าเอานะเมื่อให้เกียรติกันอย่างนี้คุณก็จัดสถานที่กักตัวคนของคุณกันเองก่อนละกันใช่ถือว่ามันเป็นการความเชื่อถือไงว่าจะดูแลปฏิบัติตัวเองอย่างไรค่ะจริงๆเขาบอกวันที่10นะคะผู้ป่วยและครอบครัวเนี่ยเดินทางมาถึงนะไม่ตรวจไม่พบนะแต่ว่าบิดาได้นำส่งผู้ป่วยเข้าไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีการตรวจซ้ำผลพบเชื้อคืออย่างนี้อาการไม่ปรากฏยังไม่ปรากฏแต่มีการเก็บตัวอย่างไปตรวจในขั้นตอนแรกก่อนถูกต้องตรวจอาการไม่มีเก็บตัวอย่างไปตรวจเช่นล้วงจมูกหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่เมื่อไม่มีอาการและขณะที่ยังไม่ได้ผลตรวจในเรื่องของตัวอย่างก็ปล่อยออกจากน้ำบินไงใช่แต่ครอบครัวเขาไปกักตัวเองเขาด้วยกันปล่อยออกจากน้ำบินจังหวะนั้นเองก็มีการแจ้งผลว่าไอ้ตัวอย่างที่ส่งไปตรวจมันเจอนะพ่อของเด็กหญิง9 ขวบคนนี้ก็ส่งเด็กหญิงคนนี้ไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละใช่ตรวจซ้ำก็ยังเจอเหมือนเดิมเมื่อเจอเหมือนเดิมประกอบกับเริ่มมีอาการปอดอักเสบใช่ค่ะเกิดการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งค่ะไปรักษาตัวในกรุงเทพใช่ไปรักษาผมเดาว่าจุฬารามาอะไรที่เถื่อนเนี่ยเดานะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในเวลาต่อมาจึงพบว่าไอ้ครอบครัวเนี้ยเมื่อเข้าเขตประเทศไทยทั้งที่ลูกติดเชื้อไปพักที่คอนโดค่ะสุขุมวิท26ก็วัน X นั่นแหละค่ะสุขุมวิท26นั่นแหละวัน X เนี่ยแหละผู้ตายแหละทีนี้ไปฟังหมอทวีศิลป์ชี้แจงกรณีของเด็กหญิงคนนี้สักนิดไหมครับและทำไมทัวร์จึงลงที่คุณหมอรูปหล่ออย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเชิญนะฟังพร้อมๆกันค่ะถือเป็นผู้ที่อยู่ในวงเล็บ3คือบุคคลในคณะทูตคณะกงสุลองค์การระหว่างประเทศหรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทยพูดง่ายๆก็คือกลุ่มทูตทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราทำอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่แรกแล้วครับมาเสร็จแล้วเราให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับท่านมาเสร็จแล้วท่านก็ให้ท่านได้อยู่ในสถานทูตท่านถือเป็นการกักพื้นที่กักบริเวณเป็นเซลควอรันทีนนะครับหรือถ้าจะเรียกในคำของเราว่าเป็น organizational quarantine ก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ของท่านแล้วขอให้อยู่ตรงนั้น14 วันนะครับซึ่งนี้อยู่ในมาตรการเมื่อเดินทางมาถึงในข้อ4นะครับให้เข้ารับการกักกันในที่พำนักของบุคคลดังกล่าวภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า14 วันตรงนี้แหละครับซึ่งเราก็เห็นความไม่ตรงกันในหลายๆพื้นที่นะครับในแต่ละสถานทูตก็มีทั้งที่เป็นสถานที่ของตนเองแล้วก็อันนี้เป็นครอบครัวของเขามาแต่เขาก็มาพักอยู่ที่คอนโดอย่างที่ว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีการกำหนดมาตรการโดยละเอียดให้ครอบคลุมไปกว่านี้เพราะเป็นความเสี่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็คงไม่สามารถที่จะไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือใครก็แล้วแต่นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไปร่วมกันมาตรการอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่ามาตรการต่างๆเกิดขึ้นจากการเรียนรู้โรคนี้เป็นโรคใหม่รายนี้ก็เป็นทุกทีก็เราก็ดำเนินการกันมาเป็นร้อยกว่ารายก็ไม่ได้มีปัญหาแต่พอมาพบตรงนี้ก็ทำให้เราจะต้องมาละเอียดกันยิ่งขึ้นครับ
ด้วยความเคารพมันไม่เกี่ยวกับโรคเก่าโรคใหม่คุณหมอมันเกี่ยวอะไรกับโรคเก่าโรคใหม่มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการคุณหมอเป็นเรื่องการบริหารจัดการถามกันตรงๆเถอะได้มีการทำความเข้าใจกับแต่ละสถานทูตอย่างไรการให้เกียรติการให้เกียรติแต่ละสถานทูตนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องใช่แต่การควบคุมโรคก็เป็นอีกเรื่องนึงนะในวิธีปฏิบัติเนี่ยได้ทำความเข้าใจกับแต่ละสถานทูตอย่างไรทำไมจึงปล่อยให้มีการกักตัว14วันณคอนโดมิเนียมใจกลางกรุงเทพเป็นสถานที่สาธารณะไม่ใช่บ้านพักส่วนตัวที่มีรั้วรอบบริเวณถามจริงๆเถอะมีคนเอาเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยผ่านเอกสิทธิ์ทางทหารเอกสิทธิ์ทางการทูตไปแล้วกี่รายรู้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าถือปฏิบัติอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็มันไม่เคยเกิดปัญหาถามว่าแล้วไอ้ที่ไม่เกิดปัญหาไม่โป๊ะแต่แบบนี้แต่ว่าเขาไม่แสดงอาการแต่ไปแพร่เชื้อเราจะรู้ไหมนั่นสิเพราะเราจับได้ใช่ไหมว่ามันไม่แสดงอาการสำหรับคนแข็งแรงแต่แพร่เชื้อได้เป็นพาหะได้คือเรื่องของเราจะรู้ไหมเด็กคนนี้ที่ถูกล้วงจมูกเอาตัวอย่างไปตรวจเพราะอะไรป่ะเพราะว่านักศึกษาไทยที่บินมากับไฟนี้ใช่ไหม245คนพบว่าติดเชื้อ12ใน12คือเด็กคนนี้ด้วยแล้วก็รันสังเกตอาการอีก47 11คนนั้นเป็นนักศึกษาไทยซึ่งรู้สึกจะมีอาการค่ะแล้วก็ตรวจเจอใช่ค่ะ12คนในเที่ยวนี้ที่ตรวจเจอเนี่ย12คนและอีก47คนสังเกตอาการอยู่เฝ้าระวังอยู่ดังนั้นเมื่อไปเจอคนบนไฟที่มันติดเชื้อมันแสดงอาการด้วยก็อาจจะล้วงจมูกเอาตัวอย่างไปตรวจละเอียดขึ้นค่ะแต่ผมก็เชื่อว่าไม่ได้ล้วงทุกคนหรอกแต่นี่มันก็สะท้อนอย่างนึงนะคัดกรองจากสนามบินไม่เจอแต่พอเอาเชื้อมาตรวจอีกทีถึงเจอผมว่าพูดตรงๆนะเชื้อมันถูก import เข้ามากระจายอยู่ในประเทศไทยและระดับหนึ่งแล้วล่ะเพียงแต่เราไม่ได้ตรวจเพราะเราไม่มีการตรวจเผลอๆตรวจแล้วจะเจอนี่มีเชื้อป่ะเนี่ยก็มีสิทธิ์มีเชื้อโควิด19หรือเปล่าไม่ใช่ใกล้ๆกันหน่อยสิจะได้รู้ว่ามีหรือไม่มีประมาณนั้นเชื้อไปที่ไหนก็ไม่รู้น่าเป็นห่วงจริงๆและอีกคำหนึ่งที่ทำให้ทัวร์ลงหมอทวีสินโทษกันไม่ได้โทษใครก็ไม่ได้ต่อไปนี้เราจะต้องมันก็เป็นบทเรียนที่จะนำสู่กันโอเควากันไปผมมันไม่ใช่เรื่องโรคเก่าโรคใหม่มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการสรุปไม่ต้องมีใครรับผิดชอบหรอคะหรือยังไงคะไม่ต้องมีใครรับผิดชอบฟังอย่างนี้ก็ฟังอย่างนี้ก็โทษกันไม่ได้โทษใครไม่ได้จับประเด็นไม่ผิดใช่ไหมว่าก็ไม่มีใครรับผิดชอบใช่ไหมคะใช่จะได้รับทราบเท่านั้นเองค่ะเฉยๆเพื่อความแน่ใจเฉยเพราะคนถามมาเยอะไงว่าจะมีใครรับผิดชอบไหมเราก็ถามแทน